วันนี้วันที่21เมษายน2563ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วที่ได้มาทัศนศึกษาตรงหน้าวัดโปรดเกตเชษฐารามแกลนแอลเลนตรงบริษัทต่อเรือเดินตรงมาทางหน้าวัดที่มีบริษัทต่อเรือแล้วก็เดินเข้ามาทางด้านป่าทางด้านนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้คล้ายๆจะมีการก่อสร้างที่นี่คล้ายๆจะมีการสร้างอะไรสักอย่างได้ข่าวว่าบริษัทอเมซอนเขาจะมาซื้อแถวนี้แล้วก็สร้างเป็นสตอเรจไว้สำหรับเก็บของของบริษัทด้วยอย่างนั้นไม่รู้จริงหรือเปล่าก็เลยมาเซเวดูดูท่าทางเหมือนจะจริงนะเพราะว่าเห็นร่องรอยของการขุดคุ้ยของการของรถเกรดรถไถหลายจุดเหมือนกันอย่างที่เราเห็นตอนนี้นี่คือหน้าวัดนะข้ามถนนมาทางหน้าวัดหลังบริษัทต่อเรือของโยมทอมนี่เห็นไหมเหมือนเขากำลังจะเซอร์เวย์กำลังกำหนดพื้นที่ในการจะสร้างอะไรสักอย่างถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นบริษัทอเมซอนที่นี่เดินสบายไม่มีโควิดนะเพราะว่าเป็นป่าแล้วก็เขาไม่ได้มีป้ายห่วงห้ามนะเราสามารถมาเดินออกกำลังกายได้กำลังเดินกลับวัดวันนี้มาสำรวจเส้นทางอีกวันหนึ่งมาดูพัฒนาการของการก่อสร้างแถวนี้ว่ามันไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนนะก็ยังเหมือนเดิมเมื่อวานตอนเย็นๆก็มาแล้วก็เห็นสัตว์สองตัวกำลังวิ่งไล่กันอยู่นั่นก็คือหมาป่ากับกระต่ายนะโอ้ไม่นึกว่ามันจะมีหมาป่านะเสียดายไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้มันวิ่งไล่กัดกันที่อเมริกาเนี่ยแถวโซนน้ำตกแองการาที่เกาะแกรนด์ไอแลนด์แห่งนี้มันก็จะมีพวกกวางพวกหมาป่าเท่าที่เห็นแล้วก็มีกระต่ายนะนอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นอะไรไม่ค่อยเห็นสัตว์ร้ายเนี่ยปกติถนนเส้นนี้มันจะเขียวสวยนะแต่ระยะหลังๆอย่างที่บอกก็คือมันจะมีพวกรถเกร็ดรถไถใหญ่ๆมาเซเวเพื่อจะสร้างอะไรสักอย่างน่าจะเป็นอเมซอนอย่างที่บอกนะเพราะนอกจากพื้นบริเวณตรงนี้แล้วมันก็ไม่มีที่ไหนจะเหมาะนะที่บนเกาะแห่งนี้พอดีไปดูมาเยอะแล้วทางด้านหลังวัดก็ไม่เหมาะน่าจะเป็นตรงนี้แหละเพราะว่าบริษัทอเมซอนนี่บริษัทยักษ์ใหญ่ก็อาจจะต้องการพื้นที่ที่เยอะๆสำหรับเก็บของก็ได้ก็เป็นข่าวดีสำหรับญาติโยมผู้ที่อยู่ในบริเวณแถวนี้เกาะแกนแอลเลนแห่งนี้ถ้าบริษัทเข้ามาสร้างจริงๆก็จะมีคนมาอยู่เยอะมีพนักงานอาจจะมีห้างร้านบริษัทผุดขึ้นมาอาจจะมีคนมาลงทุนจะทำให้ตรงนี้สถานที่ตรงนี้บริเวณตรงนี้คึกคืนขึ้นแหละนะเพราะฉะนั้นญาติโยมคนไทยเราก็เตรียมตัวเอาไว้นะใครที่มีทุนต้องการอยากจะมาลงทุนที่เกาะแกรนด์ไอแลนด์ส่วนน้ำตกแองการาเนี่ยก็สามารถทำได้เลยวันนี้เงียบไอตัวก็ต้องกระต่ายหมาปงหมาป่าก็ไม่โผล่เลยวันนี้ก็เป็นบางวันนะนะเนี่ยแต่ก่อนเส้นทางมันจะเคี้ยวแบบนี้แหละมันน่าเดินน่าออกกำลังกายแต่ระยะหลังก็จะมีรถมาเก็บมาวิ่งมันก็เลยทำให้สกปรกหวังว่าคงจะในอีกไม่กี่ปีคงจะมีการก่อสร้างบริษัทอเมซอนเท่านี้นะมันก็เป็นพื้นที่หน้าวัดทั้งหมดแต่ไม่รู้ของใครนะไม่ใช่ของเรา
แต่เราสามารถเดินได้ออกกำลังกายได้เราไม่ทำอะไรเสียหายคงไม่เป็นอะไรก็ฝากวิดีโอนี้เอาไว้สำหรับวันสำหรับ YouTube นะที่เข้ามาก็เป็นการเรคคอร์ดชีวิตประจำวันในอเมริกาญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะถามว่าใช่หรือเปล่าอเมริกาจริงหรือเปล่าขอรับรองว่าจริงนะญาติโยมมาเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาประกาศพระศาสนา10กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี2006แล้วก็อยู่หลายรัฐแล้วล่าสุดก็มาอยู่นี่แหละนะที่แกรนด์ไอแลนด์นิวยอร์กส่วนที่ตกที่ติดกับน้ำตกแองการาติดกับประเทศแคนาดาถ้าญาติโยมท่านใดมีโอกาสได้ไปที่น้ำตกแองการาก็ถามเขาได้ว่านะว่ามีวัดไทยอยู่แถวนี้หรือเปล่านะก็ห่างจากน้ำตกแองการาประมาณ15นาทีรถก็เดี๋ยวอาจถ้าญาติโยมสนใจอาจจะลงที่อยู่เอาไว้ตันด้านล่างวิดีโอก็ได้เนี่ยมันจะมีป่าแบบนี้ทั้งหมดเลยก็ไม่น่ากลัวนะต้นไม้แบบนี้ไม่เรียกไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรมันเกิดเต็มเลยนะโอ้โหนั่นนู่นยังเห็นกระต่ายวิ่งอยู่ข้างในเห็นหางขาวแว๊บๆขอให้ปลอดภัยนะอย่าได้เป็นเหยื่อของไอ้เจ้าจิ้งจอกนะไอ้หมาจิ้งจอกมันก็อยู่ในป่าร่วมกับกระต่ายนี่แหละจริงๆกระต่ายมันก็เร็วนะไม่น่าเป็นห่วงมันยิ่งมีป่าแบบนี้ยิ่งสบายไอ้เจ้าจิ้งจอกนี่คงจะลำบากนะการที่จะจับกระต่ายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องใช้ความเร็วมากเลยทีเดียวเริ่มเหนื่อยแล้วรู้ว่าตัวเองแก่ก็ตอนเดินนี่แหละนะถ้าเดินหัวใจมันเต้นตุ๊บ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 สั่นสั่นก็แสดงว่าแก่นะความดันครบแต่ยังน้อยอย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าโควิดนะยังไงก็ประคองชีวิตให้รอดเดือนเมษาพฤษภาไปให้ได้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่าโควิดมันจะแรงยิ่งนิวยอร์กเขาบอกว่าติดกันโอ้โหหลายแสนละน่ากลัวตอนนี้อเมริกาครองแชมป์ที่มีจำนวนคนติดไวรัสโควิดเยอะที่สุดนะน่าจะเป็นล้านละมั้งฟันนี่โอ้ไม่รู้มนุษย์โลกเดินทางมาถึงวันนี้ได้ยังไงเนาะไปไหนก็มีแต่คนใส่แมสใส่ผ้าปิดปากส่วนใหญ่ทุกประเทศก็จะห้ามคนออกจากบ้านน่าเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละก็ทำตามกฎหมายครับเขาก็อยากให้เราปลอดภัยอยากให้ประเทศปลอดภัยก็เห็นใจทุกฝ่ายเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินลัดไปทางด้านนี้เพื่อไปโปรอีกทางหนึ่งก็จะเข้าวัดทำเส้นทางลับเอาไว้เพราะว่าไม่อยากจะไปเดินผ่านทางห้างร้านบริษัทเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเนาะทอมทางลัดเอาไว้สำหรับกับวัดได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องไปเดินผ่านบ้านผ่านเมืองเขายิ่งตอนนี้ยิ่งไม่ได้เลยเพราะห้ามถ้าเขาเห็นคนแปลกหน้าเดินผ่านวัดเขาเดินผ่านบ้านผ่านบริษัทเขาเนี่ยเขาก็จะแจ้งตำรวจจับเรามันก็จะเป็นปัญหากับวัดเพราะฉะนั้นพอจะหลบได้เราต้องหลบตอนนี้เข้าป่าอย่างเดียว
เราก็มาทำเส้นทางลับเอาไว้ส่วนทางด้านนี้เสร็จแล้วมันก็จะทะลุมาทางลัดเรียกว่าช็อตคัทโดยเส้นทางลัดเราต้องฉลาดทันฝรั่งไม่งั้นโดนฝรั่งจับจริงป่าไม้ฝรั่งมันก็ไม่เดินไม่ยากหรอกมันสะดวกกับป่าไม้บ้านเราเยอะบ้านเราจะป่าไม้ใหญ่ป่าไม้ที่นี่มันเล็กๆนะก็ทำให้เดินเดินสบายสังเกตจะมีรอยของรอยมูลรอยขี้ของสัตว์ป่าอยู่แต่ไม่รู้ชนิดมันคืออะไรมันเหมือนกับขี้กันมันขี้หมาจิ้งจอกเนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะโอ้บริษัทต่อเรืออย่างที่บอกบริษัทต่อเรือนี่จะอยู่หน้าวัดนี่คือบริษัทต่อเรือเราก็เดินมาหลังบริษัทก็จะมาเจอป่าตรงนี้นะเราไม่อยากจะเดินผ่านบริษัทมันบริษัทเขาเราก็เลยทำเส้นทางลับมาทางด้านนี้ก็ออกมานี้นะแล้วมาโผล่ตรงนี้เวลาเราจะไปก็ไปทางนี้เลี้ยวซ้ายโอเคญาติโยมผมจะขอนึกภาพออกเนาะ